ื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เขามาดูเขามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกสนับสนุนโดยฟินดีๆบอดี้ครีมเนื้อครีมวอเตอร์ดรอปรายแรกในประเทศไทยยอดขายอันดับ1สวัสดีครับขอต้อนรับสู่แชร์สดๆครับวันศุกร์แล้วและแน่นอนหลายๆออฟฟิศคงจะเริ่มมีการจัดปาร์ตี้กันครับผมวันนี้บรรยากาศออฟฟิศเราค่อนข้างคึกคืนนะฮะไม่รู้จะมีอารมณ์การทำงานกันเกิดขึ้นหรือเปล่าถูกต้องนะวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นกล้องเซ่ๆไม่ต้องตกใจเพราะอะไรฮะเพราะว่าทีมงานเราโดนแก๊กฮวยบูดไปแล้วนะครับผมโดนไหมแต่หัวค่ำแล้วนะฮะใส่กล้วยบูดกันก็เลือกเฉลิมฉลองกันไปนะฮะที่จีเมมเอทามของเราก็บุญเดือนออกวันนี้ด้วยตั้งแต่อาทิตย์หน้าเราขอย้อนความสนุกตลอดทั้งปีมาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วเรากลับมาเจอกันสดๆอย่างนี้อีกทีในประมาณต้นปีวันที่4มกราคม2560หลายๆคนยังประทับใจกับเทปไหนได้อยู่หลายๆคนอยากจะดูเทปไหนอย่างเขาบอกขอกลับมาอีกครั้งนึงสำหรับลีน่าจังเออเนี่ยอันนี้พี่ก็อยากดู1ปีคุณประทับใจเทปไหนกันบ้างดีกว่าของพี่ชาวเหรอของพี่ชาวนี่1ปีประทับใจเทปไหนยังคิดไม่ออกนะฮะผมจริงๆเหมือนกันเลยฮะมันเยอะมากอ่ะว่าทำรายการเยอะมากจำไม่ได้แล้วถูกฮะก็ถูกแล้วที่มึงคุณจะแจกรางวัลเขาเยอะๆฮะคือนึกว่าดาด้าชาแนลเป็นไงอ่ะก็ตั้งแต่เย็นจนถึงนี้แต่ต้องเห็นด้วยที่ดาด้าจะต้องเพิ่มรางวัลไหมฮะพรุ่งนี้มึงมีรายการอะไรฮะพรุ่งนี้วันเสาร์วันจันทร์วันจันทร์ใช่ใช่วันจันทร์รายการอะไรฮะรายการอะไรวันจันทร์มีอ๋อยังอยู่โอเคแล้วเหลืออีกสองคนนะเหรอฮะพันน็อตกับบุโกะไงอ๋ออีวันนั่นอย่าไปหวังแม่งงกชิบหายเหรอแต่ว่าให้ทีมงานน่าจะมีจิตใจนิดหน่อยช่วยโทรศัพท์ไปถามอีวันว่าให้เท่าไหร่ไม่ต้องโทรไปถามเลยทำไมอ่ะอ้วนก็จะบอกว่าไม่ได้พกตังมา แล้วบางทีก็ยืมตากล้องด้วยอ๋อเหรอยืมตากล้องด้วยน้องๆทีมงานเรามีที่รูดบัตรเครดิตนะฮะ บอกตรงนี้เลยนะครับผมทำเหมือนร้านอาหารเลยท่านผู้ชมฮะแน่นอนว่าปีหน้าเป็นอีกหนึ่งปีซึ่งหลายๆคนเนี่ยอยากจะบอกว่าเฮ้ทีวีดิจิตอลจะเป็นยังไงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะว่าปีนี้เป็นปีแห่งการที่นิตยสารเนี่ยปิดไปเยอะเหมือนกันถูกต้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะหมดเราจะลองมาไล่เรียงดูซิว่านิตยสารที่เราเคยไปร่วมงานด้วยพวกเราก็เคยน่าจะไปร่วมงานกับทุกนิตยสารใช่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 วันนี้พวกเขาทยอยปิดตัวโอ้โหนี่เป็นเรื่องน่ากลัวมากอย่างเดือนนี้พลอยแกมเพชรก็ปิดตัวลงไปที่เรียบร้อยแล้วแฟชั่นเซตสุดท้ายก็เป็นของนากาล่าครับพี่ต้อยนากาล่าก็ทำให้เต็มที่เลยเพื่อที่จะทำแฟชั่นเซตนี้ออกมาครับผมแต่ก่อนอื่นครับแน่นอนอาทิตย์นี้เราส่งทีมใจเชียร์บอลไทยปรากฏว่าบอลไทยก็ชนะไปที่เรียบร้อยแล้วใช่แล้วครับเป็นแชมป์ซูซูกิคัพอีกหนึ่งครั้งถูกนะครับผมมีคำถามว่าตลอดระยะเวลา1สัปดาห์ว่าซิโก้ยังจะได้เป็นโค้ชทีมชาติไทยอยู่หรือเปล่านี่ไงหลายๆคนจับตามองว่าตกลงแล้วเนี่ยทางสมาคมจะต่อสัญญากับพี่ซิโก้หรือเปล่าครับผมหรือว่าจะเปลี่ยนตัวโค้ชหรือยังไงคือจะทำให้ทีมเนี่ยไปพัฒนามากขึ้นเพราะมีบางแมตช์ที่แพ้เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนทีมโค้ชซะหน่อยครับคือทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนี้แต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าทำให้วงการฟุตบอลไทยเนี่ยพัฒนาก็พร้อมจะทำซึ่งเราพร้อมก้าวผ่านนะฮะในการก้าวข้ามอาเซียนดังนั้นสมาคมฟุตบอลจะต่อหรือไม่ต่อสัญญามีเป็นไปได้ทั้งหมดแต่ก็ต้องมาคุยกันก่อนทั้งนี้ตนอยากจะถามแฟนบอลชาวไทยว่าอยากเห็นสิ่งที่ดีกว่าหรืออยากเห็นทีมฟุตบอลอยู่แค่นี้นะครับผมซึ่งโค้ชซิโก้ของเรานะครับก็ออกมาบอกว่าทุกอย่างแล้วแต่สมาคมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองทำผลงานในฟุตบอลโลก2018นะครับรอบคัดเลือกคว้าแชมป์อาเซียนมาแล้วโดยสัญญาเดิมเนี่ย1ปีเหมือนการทดลองงานเหมือนการทดสอบโปรนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผลงานของตนเนี่ยจะทำให้สอบผ่านหรือไม่นะฮะพี่ซิโก้บอกมาแต่มีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันว่าสมาคมเนี่ยจะทาบทามอเลจันโดซาเบลานะครับอดีตกุนซือฟ้าขาวของทีมอาร์เจนติน่า
นติน่านะครับชุดรองแชมป์โลกรองแชมป์โลก2014เข้ามาแทนตัวเองด้วยแต่บางคนก็บอกว่ามีการต่อไปที่เรียบร้อยแล้วบางคนก็ยังบอกว่าไม่รู้อาจจะมีการเปลี่ยนครับแต่วันนี้ตลอดทั้งวันบอกเฮ้ยด้วยกระแสสังคมอยากใช้คุณซิโก้อยู่ต่อไม่แต่แต่มาว่าคุณซิโก้ก็ถือว่าทำผลงานแต่เขาบอกนะทางคุณสมยศพุ่มพันม้วนเขาพูดเลยว่าอยากให้ทีมบอลไทยอยู่แค่นี้คือโอเคละคนไทยแฮปปี้กันหรืออยากจะให้ไปต่อพัฒนากว่านี้แต่ตอนนี้มันแสดงว่าเนี่ยคีย์เวิร์ดเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ได้ต่อจะเปลี่ยนตัวโค้ชและที่สำคัญคือมันมีเงื่อนงำไงในการแบบว่าเอาโค้ชของทีมชาติไทยมาแล้วก็เอาโค้ชของต่างประเทศเข้ามาเพราะว่ามันต้องมีการซื้อตรงซื้อตัวคนที่ติดต่อเข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีค่าในน่องในหน้าที่ได้เงินไปส่วนพี่ซิโก้เนี่ยเขาระบบการวางแผนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าโค้ชต่างชาติแต่ระบบในเรื่องของจิตวิทยาในการดูแลนักฟุตบอลพี่ซิโก้ถือว่าเป็นอันดับที่1 นักฟุตบอลเนี่ยเทใจให้กับทีมชาติไทยเพราะว่าพี่ซิโก้มีการพูดการบอกว่าต้องเล่นแบบนี้ต้องทำแบบนี้น้องๆเชื่อก็เลยประสบความสำเร็จฮะเอาละฮะว่ากันไปท่านผู้ชมฮะวันนี้วันที่23ธันวาคมครับผมวันนี้23ฮะ23ธันวาคมอีก2วันตุ๊กกี้จะแต่งงานวันใช่วันเกิดพี่ชอดด้วยอ๋อวันเกิดพี่ชอด25ใช่ครับฉันไปลง IG ผิด24อ๋อ24ใช่ไหมวันเกิดนางพี่นี้อ๋อแต่ตุ๊กกี้กินดองวันที่25 25โอ้ยกินกันมานานแล้วล่ะตุ๊กกี้เออแต่งงานเขาได้กินดองชีวิตของมันคือยังไงรู้ไหมตุ๊กกี้ยังไงเมื่อก่อนเนี้ยมันก็เป็นคอสตูมอยู่ที่เวิร์คพอยท์ตอนทำฉันทำรายการล่วงลับเมื่อก่อนยังไม่ล่วงลับเมื่อก่อนไปเป็นแขกรับเชิญหน้านี้พี่ตุ๊กกี้เคยเป็นแบบนางโชว์เป็นแบบว่าภูเก็ตแฟนตาซีเหรอแล้วชีวิตของมันเนี่ยคือขี้ช้างอ่ะมันเป็นเด็กที่วิ่งตามช้างด้วยตัวที่มันตัวเล็กๆช้างก็เสือขี้รถตัวมันอย่างเงี้ยมันเป็นเด็กที่จบศิลปากรเด็กได้จบนางรำจบนาฏศิลป์ก็รำไปรำมาปุ๊บชีวิตก็เป็นคอสตูมมาสมัครคอสตูมเดือนละหมื่นกว่าบาทวันดีคืนดีก็ชอบต่อปากต่อคำกับพี่มัมพี่หนุ่มพี่แท้ชอล้อชอล้อแต่ในขณะที่เป็นคอสตูมเนี่ยน่ะนางก็บอกว่าเอาตรงๆนะนางทำบัตรเครดิตเยอะคือจะต้องใช้เงินล่วงหน้าเยอะนางก็ใช้เงินไปเยอะพอสมควรจนเป็นหนี้เป็นสินหมดเลยคือตอนนั้นเนี่ยตัวเองเป็นหนี้เลยเป็นหนี้บัตรเครดิตหมดเลยปรากฏว่าสมัยนั้นสมัยเราย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปี20ปีเราชอบไปเที่ยวข้าวสารกันไหมใช่ใช่ไอ้บูบูเนี่ยก็ทำงานที่ข้าวสารทำอะไรอ่ะก็เหมือนแบบว่าขายของเพ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไปนั่งเฝ้าเขาเอาเหรอคืออาร์ตน่ะนิดนึงไปนั่งเฝ้าเขาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยโอเคตัวเองก็ยังไม่มีอะไรแล้วก็ช่วยประคองความรักกันมาคบกันมาตั้งแต่เรื่อยๆช่วยจนมันผ่อนบัตรเครดิตได้หมดสองคนน่ะเหรอช่วยกันก็คือเอาเงินอีบูบูขายของมาปกบัตรเครดิตปกโอ้โหชอบอีบูบางคนอาจจะบอกว่ามองคุณลองคิดดูถ้าเงินเดือนคุณหมื่นกว่าบาทแล้วคุณเป็นหนี้สัก 2-3 แสนเนี่ยหนักไหมล่ะหนักสิหนักต้องหาคนช่วยยังไงแล้วดอกเบี้ยบัตรเครดิตมันเพิ่มเรื่อยๆมัน 20% นะถูกมันไม่ใช่ 7% 10% ขนาดเราผ่อนบ้านกันนะคุณดูลองดูดอกเบี้ย 20% แสนนึงก็ดอกเบี้ย 20,000 เหรอ 20,000 โหหนักแล้วครบแล้วดอกเบี้ยบัตรเครดิตบางทีมันเป็นวันนะคุณลองดูดีๆคุณลองคำนวณมาดีดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นวันนะบางทีการเป็นหนี้เป็นสินคุณคิดว่าอุ้ยมีเครดิตดีโอ้สนลองเอาดอกเบี้ยมาบวกสิของมดนี่รู้จักดีที่ตัวเองมีกี่ใบใบเดียวใบเดียวชีวิตมีใบเดียวแล้วเป็นหนี้บัตรเครดิตบ้างไหมไม่เคยต้องจ่ายก่อนด้วยเพราะบัตรเครดิตอะไรที่น่าพี่เดี๋ยวจ่ายก่อนทำไมคือฉันใช้เท่าไหร่สมมติวันนี้ฉันใช้เท่านี้จะไปจ่ายเลยสมมติฉันกลับจากญี่ปุ่นฉันใช้แค่นี้ปุ๊บอีกวันนึงฉันให้ตั้มเซจองไปจัดการเลยอ๋อเหรอกูอันนี้ก็ถือว่าใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดโอเคเพราะว่าเราอย่าเป็นทาสจะได้ไม่มีแบ็คลิสต์อะไรอย่างนี้ไม่ใช่แบ็คลิสต์หรอกแต่ว่าจะได้บอกว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยอ๋อโอเคเพราะว่าพี่จ่ายช้า10-20วันปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยเป็นหมื่นแล้วอ๋อเหรอไม่จ่ายขั้นต่ำก็โอ้พี่ไม่เคยใช้ไงก็เลยไม่รู้หรือถ้าจ่ายขั้นต่ำก็ดอกเบี้ยเยอะอ๋อโอเคเขาช่วยประคองชีวิตกันมาจนในที่สุดวันนึงไอ้ตุ๊กกี้เนี่ยมันก็ได้มาเป็นตลกตลกในชิงร้านชาสามชาครับไอ้บูบูก็ยังขายของอยู่นั่นน่ะทุกวันนี้บางคนถามว่าบูบูทำอะไร1ซักตั้งแต่ที่นอนปูที่นอนทุกสิ่งอย่างทำทุกอย่างให้ตุ๊กกี้หมดเช้ามาต้องทำกับข้าวให้ตุ๊กกี้ปันหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะทรีตไอ้ตุ๊กกี้ให้เหมือนเจ้าหญิงเหมือนพ่อบ้านเลยเนาะก็คือพ่อบ้านอ่ะข้าวทำอะไรทุกอย่างซักกางเกงในตุ๊กกี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องทำหมดทำหมดเลยเหรอทุกสิ่งทุกอย่างคนก็เลยถามว่าไอ้บูบูเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรวะในชีวิตบางคนก็ถามไอ้ตุ๊กบูบูเนี่ยมันมาเกาะตุ๊กกี้กินหรือเปล่านี่ไงตุ๊กกี้บอกพี่มดเป็นประเด็นพี่มดลองถามตัวเองดูนะถ้าวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งตื่นเช้ามาแทบจะตัดเล็บให้พี่โอที่แบบว่าแทบจะพับเสื้อผ้าให้พี่ที่จะทำทุกอย่างซักกางเกงในซักตัวเองอ่ะชีวิตอย่างพวกเราคืออยู่เป็นเจ้าหญิงอ่ะเราอัดรายการเสร็จเรากลับไปเราก็เหนื่อยแล้วถูกต้องคอยทำทุกอย่างสระขัดว่ายน้ำสระว่ายน้ำต้องขัดต้องแม้กระทั่งเลี้ยงหมาให้มันทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตก็คือเป็นคนขับรถด้วยโอ้โหเป็นคนขับรถถ่ายวิดีโอด้วยเวลามีโชว์เขาจะไปถ่ายเอาเหรอแบ็กสเตจอยู่ด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนหนึ่งก็ทำน้ำทุกเฮ้ย
เรามองกลับมาแบบบางทีก็อาจจะไม่ได้มีอะไรหลักแหล่งเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็เขาก็บอกว่าเขาก็แบ่งเงินส่วนนึงสมมุติก็ได้มาก็เหมือนกับให้เงินเดือนบูบูไปเลยอ๋อก็คือดูแลกันตั้งแต่ยังไม่มีอะไรคือก็ตำแหน่งผู้จัดการช่วยกันแต่ก่อนหน้าที่มันจะรวยอ่ะบูบูก็ลำบากด้วยกันมาก่อนปากกัดตีนถีบถูกต้องถูกต้องบางทีมันไม่มีกินเขาว่าไม่มีกินพี่อาจจะไม่เคยรู้จักหรอกแต่เวลาไม่มีกินมันไม่มีจริงๆมันมองหน้ากันแล้วเราจะกินอะไรวะเหรอโหนี่โหดร้ายนะก็มันไปติดหนี้บัตรเครดิตหมดเลยคือเงินเดือนมีทุกเดือนแต่ถ้าสมมติแบบว่ามันมีหนี้สินต้องให้เขาบางทีดีไม่ถึงไปเอานอกระบบมาหรือเปล่าไม่รู้โอ้ก็มาโปะอีกนะนี่แต่ว่าล่าสุดนะคะพี่ตุ๊กกี้เองเนี่ยก็ได้โชว์ภาพเตรียมงานแต่งของตัวเองนะชนิดบอกว่าเตรียมด้วยมือของตัวเองเนี่ยทุ่มแบบสุดตัวเลยนะยังไงทำความสะอาดพื้นทาสีทำสีทำแบ็กดรอปไม่จ้างใครเลยเหรอใช่ทำเองทำแบ็กดรอปเองนี่งานนี้เต็มที่สุดตัวคือ25ธันวามันจะมีผัวแล้วพี่ตุ๊กกี้มึงจะมีผัวมึงไม่เคยชวนกูจะไม่ไปในพี่ตุ๊กกี้เขาจัดเล็กเขาจัดที่นู่นนะอุดรเนี่ยแต่จริตไม่เคยโทรบอกกูด้วยเขาจัดเล็กๆคือนะสารแหน่โทรดีดีเขาจัดเล็กๆที่เรื่องชวนกูนินทาคนเนี่ยโทรดีนะที่เรื่องจะมีผัวไม่เคยคิดจะโทรหากูเลยเขาก็เกรงใจมดดามไงไม่ต้องการไม่ต้องการมันต้องอยู่กันนั้นคือนางก็จัดเล็กๆเหมือนแบบเป็นพิธีนั่นแหละถูกต้องนะครับผมเขาไปจัดที่อำเภอวังสามหมอบ้านเขาบ้านเขาวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนี่ฮะล่าสุดนางก็มาโชว์ว่าทำความสะอาดนี่ไงเนี่ยนี่เป็นไงล่ะเนี่ยทำแบ็คดรอปแบ็คดรอปกำลังทาสีอยู่เป็นเจ้าสาวเลยดีกว่ามันแค่มึงจะสภาพเนี้ยเจ้าสาวก่อนแต่งงานเขาไม่ใช่ภาคภูมิใจภาคภูมิใจทำเองนะเพราะว่ารู้ไงว่าต้องทำยังไงก็จะได้เซฟไปแล้วก็ที่สำคัญยังมีการโพสต์รูปชุดแต่งงานที่เรียกได้ว่าทอได้ด้วยมือโอ้สวยสวยมากซึ่งชุดดังกล่าวเนี่ยเป็นสบายไทยนะปักชื่อของสาวตุ๊กกี้เอาไว้มีชื่อด้านล่างด้วยเรียกว่าสวยไม่เหมือนใครเพราะมีชิ้นเดียวในโลกโอ้โหชุดเหมือนของด้าตอนแต่งงานเลยนะคล้ายคล้ายชุดด้าตอนแต่งงานที่มันเป็นผ้าชุดด้าเป็นชุดสไตล์อิสลามนั่นแหละแต่จะปักเลื่อมๆแบบนี้นะเหมือนกันของด้าปักเป็นชุดเลยนะครับผมทั้งคู่นี่คบหาดูใจกันมา13ปีนะครับนานมากๆเลยทีเดียวแล้วก็จะไปจัดงานกันที่อย่างที่น้องมดดำบอกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะฮะนะครับแล้วก็เกณฑ์เพื่อนๆนะเป็นเพื่อนที่น่าตัดสินนี่แหละกระเทยกระเทยมาทำแบ็คดรอปทำนู่นทำนี่ให้ครบเลยยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับคุณตุ๊กกี้แล้วก็บูบูด้วยนะยินดีด้วยนะคะครับผมนะฮะท่านผู้ชมฮะเมื่อกี้ตอนต้นวันนี้อาจจะเป็นเทปสดเทปสุดท้ายของปีนี้น่าจะเป็นเทปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะฮะเราลองไล่เรียงกันดูสิฮะว่าวงการสื่ออะไรที่ปีนี้หายไปอย่างรวดเร็วจนน่าใจหายนิตยสารสมัยเด็กๆ เข้าวงการมาใหม่ๆเธอต้องถ่ายหนังสืออะไรสัมภาษณ์อย่างฉันไม่มีโอกาสถ่ายหนังสือ ฉันใช้สัมภาษณ์เอาเล่มแรกเหรอพลอยแกมเพชรโอ้โหมึงไฮโซเนาะพลอยแกมเพชรสุดยอดของฉันเล่มของฉันเล่มแรกเธอกับฉันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเธอกับฉันก็มีมันอยู่ไหนแล้ววะเธอกับฉันน่ะก็มีใช่ใครที่ลงนะแสดงว่าเป็นและนี่เป็นคนรังของฉันมีกุลสตรีด้วยกุลสตรีปศุสัตว์ได้ลงแล้วปศุสัตว์ปศุสัตว์ไม่ลงคนนี้เป็นคนโอเคโอเคนะครับผมนานมากเนาะนะฮะเธอกับฉันเมื่อก่อนรู้สึกว่าถ้าสมมติเรามีรูปในหนังสือเธอกับฉันมีรูปในหนังสือเดอะบอยมีรูปในเดอะบอยเดอะบอยเดอะบอยมีรูปในอิมเมจมีรูปในแบบว่าแพรวสุดแม้แต่ไปรู้ว่าคุณก็จะโคตรดังก็ดิถูกสมัยก่อนที่เขาแต่ถ้าเป็นเด็กแนวหน่อยเนี่ยถ้ามีแบบลงชีสแมกกาซีนนะฮะแล้วก็ลงเป็นแบบว่าแฮมเบอร์เกอร์เมื่อก่อนเราทำงานใหม่ๆนะเราแค่ลงคอลัมน์เราต้องซื้อเก็บไว้เลยนะถูกต้องนะครับผมนะฮะตอนนี้ฉันยังเก็บอยู่เลยแล้วรู้สึกว่ามันเต็มบ้านมากเลยอ่ะฮะไปเดี๋ยวต้องไปเคลียร์แล้วนะใช่แล้วมดดำก็ตัดออกมาแค่เฉพาะของตัวเองสิตัดออกมาแล้วก็ใส่แฟ้มไว้ใช่ถูกต้องนะครับผมเป็นความทรงจำลองแก่ๆไปแล้วเราคงจะเปิดดูนู่น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 หลานเราจะมีโอกาสเห็นหนังสือหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วอ่าฮะใช่ไหมครับมันคงกรอบแล้วล่ะนะฮะแน่นอนครับว่ามันเป็นประวัติศาสตร์อย่างนึงของพวกเราพวกเราจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนการลงหนังสือเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบพวกคุณจะได้อ่านแน่นอนยุคสมัยมันเปลี่ยนไปค่ะหนังสือเป็นมีเดียแรกที่ค่อยๆไล่ปิดนะครับถึงเวลาที่ต้องปิดก็ห้ามกันไม่ได้ครับเริ่มที่เดือนมกราคมครับคุณเคยร่วมงานหรือเปล่าอันนี้ยอมรับไม่เคยร่วมงานนิตยสารวัยรุ่นอย่างแคนดี้ไม่เคยเสื้อผ้าเสื้อผ้าคือมันจะอัปเดตแฟชั่นแฟชั่นหรือเรื่องราวต่างๆไอดอลทั้งไทยญี่ปุ่นเกาหลีเรียกได้ว่ายุควัยรุ่นหลายคนจะต้องมีแคนดี้เนี่ยเป็นนิตยสารคู่กายปิด
ตัวลงปิดไปในเดือนมกราตามมาด้วยของพี่ลูกน้ำฮะครับค่ะหนังสือวอลลุ่มเออฉันก็จำได้วอลลุ่มฉันเคยถ่ายแบบเลยวอลลุ่มก็เก๋นะวอลลุ่มใครที่ลงก็โอ้โหไฮโซเก๋ฉันเคยถ่ายเลยนะครับผมอันนี้ในกุมภาพันธ์ใช่ไหมฮะแฟชั่นเก๋แวลุ่มเป็นนิตยสารแฟชั่นนะฮะทุกคนคอแฟชั่นต้องหยิบขึ้นมาอ่านสมัยนั้นถ้าใครได้ขึ้นปกวอลลุ่มถือว่าสุดๆเหมือนกันนะฮะก็ปิดตัวลงครับส่วนกลางปีเดือนมิถุนายนนิตยสารดั้งเดิมและต้นฉบับของนิตยสารไทยไม่อยากจะเชื่อว่าจะมาถึงจุดอวสานได้เหมือนกันบางกอกบางกอกนี่เป็นรายสัปดาห์นะฮะที่อยู่เคียงคู่กับแผงหนังสือเนี่ยมามากกว่า60ปีในที่สุดก็ต้องโบกมือบ๊ายบายไปเพราะว่าสู้ต่อไปไม่ไหวแล้วละครเสียดายกันมากแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะก็มีนิตยสารโบกมือลาไปถึง2ฉบับด้วยกันนะคะคือนิตยสารหัวนอกคือ Cosmopolitan ก็ออกมาประกาศเลยนะคะบอกว่าขอปิดตัวซึ่ง Cosmo เนี่ยก็เป็นนิตยสารสัญชาติอเมริกาแล้วก็มาอยู่คู่เมืองไทยมา20ปีแล้วบอร์ดบริหารประชุมกันไม่ถึง5นาทีนะคะประชุมกันปุ๊บบอกปิดเลยปิดเลยโอ้ Cosmo เนี่ยตอนแรกของแกรมมี่ป่ะ Cosmoรู้สึกจะใช่ของแกรมมี่เสร็จแล้วตอนคุณโจพี่โจทศพลแอร์เอเชียซื้อไปเกือบหมดซื้อทีมเมดซื้ออะไรไปตอนนั้นเอาไปทำได้แป๊บนึงในที่สุดตัดสินใจว่าปิดเลยต่อมาค่ะอีกเล่มนึงคือ Image นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิตยสารค่ะที่ดาราหลายคนทยอยขึ้นหัวและใครที่ขึ้นหน้าปก Image นี่คือที่สุดนะใช่แล้วถือว่าดังมากอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายก็ต้องปิดตัวลงนะคะต่อมาในเดือนสิงหาคมค่ะนิตยสารวัยรุ่นอีก1ฉบับนะคะนั่นคือ17โอ้โห17นี่ฉันเคยไปสัมภาษณ์บ่อยอยู่ใช่เหมือนกันเซเวนทีนก็ถือว่าหนังสือที่เป็นขวัญใจวัยรุ่นนะคะมีจัดงานอีเวนต์เดินบงเดินแบบอะไรเยอะมากเมื่อก่อนนะคะก็สุดท้ายก็ต้องปิดตัวเช่นกันใช่ครับและมาฮือฮาอีกครั้งในเดือนตุลาคมนะครับกับนิตยสารที่ยืนหยัดบนแผงมากว่า60ปีอย่างหนังสือนิตยสารสกุลไทยครับนะฮะได้เคยเจอใช่ไหมเคยเจอนะฮะคุณพ่ออ่าคุณแม่จะชอบมากเพราะว่ามันมีอะไรบ้างมันมีเรื่องราวความสวยความงามการบ้านการเรือนแล้วก็เรียกได้ว่าจัดเต็มครบสูตรนะครับส่งท้ายปีนะฮะในเดือนธันวาคมกับนิตยสารพลอยแกมเพชรครับนิตยสารฉบับนี้ต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยจะคอยติดตามการขึ้นปกเช่นกันว่าดาราคนไหนมาขึ้นคือดังและฮอตในช่วงนั้น มาพร้อมกับเสื้อผ้าสวยๆแฟชั่นเรียบหรูดูดีรวมทั้งเนื้อหาของเรื่องราววงการไฮโซก็เรียกได้ว่าตลอดทั้งปีนะต้องกู๊ดบายกระดาษกันไปเหมือนกันครับผมน่าจะบายบายบายในสิ้นเดือนนี้ใช่แล้วก็ยังมีหนังสือแมกกาซีนอีกหลายฉบับนะคะเชื่อว่าในปีนี้จะทยอยปี60ก็จะทยอยปิดตัวอีกเขาบอกว่าถือว่าเป็นธุรกิจที่มันเป็นช่วงขาลงแล้วถูกต้องมันจะเริ่มหายไปวันนี้ฉันก่อนจะมารายการนี้ปรากฏว่าฉันไปสัมภาษณ์คนมาคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านมาจากบุรีรัมย์ปรากฏว่าเขาบอกว่าเขาฝันว่าพ่อตาเขาอะ อันนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะถึงขนาดช่อง7น่ะต้องขนกองทุกช่องอะข่าวทุกช่องต้องขนกองอะลงไปที่บุรีรัมย์ทำไมอะเขาฝันว่าพ่อตาเขาบอกว่าให้ไปขุดสมบัติเดินจากบ้านไป79 79เองเหรอคือเขาได้ที่นามา40ไร่เขาก็เดินไป79แล้วเดินจากไหนไป79เดินจากบ้านเขาไม่รู้แหละเขาก็เดินไป79อาจจะเดินหน้าบ้านไงเออจากหน้าบ้านไป79แล้วก็เอาจอบเสียมก็ขุดปุ๊บเจออะไรปรากฏเจอสมบัติของเก่า 1,300 ปี291ชิ้นโอ้โหตอนนี้กรมศิลปากรเก็บไปหมดแล้วในระหว่างที่ขุดอยู่อุ๊ยพูดแล้วขนลุกน้ำก็ผุดขึ้นมาเป็นตาน้ำผุดขึ้นมาปรากฏว่าตอนนี้ชาวบ้านฮือฮามากมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเป็นใบ้ตั้งแต่กำเนิดเอาน้ำนี้มาโปะหน้าปุ๊บล้างหน้าอีดอกเด็กพูดได้มึงเฮ้ยยกกองนี่ไงฉันกำลังงงสรุปยังไม่จบเด็กกี่ขวบเด็ก3ขวบ4ขวบอยู่ดีพูดได้พูดได้แล้วเด็กพูดได้ตั้งแต่กี่ขวบอะคนเป็นอยู่ดีๆอีกคนหนึ่งเดินไม่ได้ด้วยความที่น้ำหนักเยอะไม่หลังจากกินน้ำปุ๊บพูดได้เลยเหรอล้างหน้าจริงได้เลยจริงฉันยังไม่จบฉันส่งปุ๊บคนก็บอกเขาเดินไม่ได้เว้ยเดินไม่ได้ อยู่ที่เอาน้ำนี่มากินปุ๊บก็เดินได้ว่ะถึงขนาดว่ากองข่าวอ่ะต้องเอาไปเจาะว่ามันคืออะไรแล้วตาน้ำมันก็ผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยที่เดียวกับที่เจอคุมสมบัติเหรอถูกสรุปกูก็บอกไหนกูไม่เชื่อคนนี้ก็ไม่เชื่ออยู่ละอีตักแถลดอีตักแถลดคอเป็นอย่างนี้เธออ่ะคอเอียงหนึ่งบาปด้วยอีดอกชอบนินทาคนขอกรรมเนี่ยสันนี้สันนิเคิลครับผมนอนตกหมอนนั่งคอชัดมากี่อาทิตย์แล้วแล้วไงกินยาก่อนแล้วฉีดยาไม่หายคอเอียงอยู่เลยฉันก็พูดว่าเก่งจริงอ่ะเนี่ยช่างแต่งหน้าฉันเนี่ยโคตรเจ็บคอเลยทำสิแล้วทำไงอ่ะแล้วทำไงก็เอาน้ำโปะอีตักหายแล้วอ่ะ
ฮ้ยอีรถจริงเหรออีรถเนาะสุดยอดอ่ะพี่อยากรู้ว่าอยู่ที่ไหนอะมดดำบุรีรัมย์แล้วมดดำไปมาแล้วเหรออีกคนหนึ่งมาขอบอกว่าขอตอนนี้จนเหลือเกินมีเงินติดตัวอยู่ทั้งอยู่มีเงินติดตัวอยู่120บาทปรากฏว่าก็ไปตรงจุดตรงเนี้ยแล้วก็ยังไงรู้ไหมมึงเป็นไงไม่ใช่มึงสิพูดไปแล้วกันไม่ทันแล้วครับผมเออไม่ทันแล้วแหละรายการสดปรากฏว่าก็เขาบอกก็จะอยู่ได้ยินเสียงมาไอ้ตั๊กหายไหมหายหายใช่ไหมเย้ขอดตกหมอนนอนคอมเป็นภาษาคอยเอียงอ่ะเหรอนางเชื่อตอนนี้คนแย่งน้ำมนต์ฉันกันใหญ่เลยเธออ๋อมดดำไปเอามาเขาเอาน้ำมนต์มาให้ฉันกวดหนุ่มกันใช้ขโมยของฉันกลับบ้านไปแล้วอ่ะจริงเหรอเก่งมากเลยเดี๋ยวมาให้ได้ด้วยนะช่วงนี้ได้ปัญหาเยอะฉันกินแล้วจะผอมไหมคือเท้าพวกแขนจะเล็กเลยมะโอ้ยได้ฉันอยากขุนเตอร์จรินพรตายลูกเกิดใหม่มันง่ายกว่าจริงจริงยังไม่จบคนจนมากๆเว้ยก็แบบเงินทั้งบ้านคนต่างจังหวัดอ่ะ100 200เค้าก็ถือว่าเยอะถูกต้องมาใช่มั้ยก็ก็ได้ยินว่าให้ซื้อเลขเนี้ยปรากฏก็ไปขอยืมเงินหลานมา200กว่าบาทแล้วก็ตัวเองมีอยู่120ซื้อหวยอ่ะซื้อลอตเตอรี่แล้วก็รวมกันประมาณได้30ล้านไงเธอจริงเหรอซื้อวัวซื้อควายซื้อเกวียนไปถวายอยู่น่ะโอ้โหสุดยอดน้ำเนี่ยเหรอเออขอได้เหรอเธอเอามาซิไม่เอาเอามาซิเอาไว้ให้หน่อยสิเออมดดำชอบมีอะไรใหม่ๆไม่เพิ่งสัมภาษณ์มดดำมดดำก็ยังช็อกมดดำแล้วเธอได้มาอย่างน้ำนั่นน่ะฉันได้มาแล้วฉันกินไปใหญ่แล้วกินหมดขวดแล้วโอ้เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นผู้ชายนะขอให้มีเรื่องความรักก่อนแล้วมดดำมดดำมีเมียว่ะเฮ้ยใจบอลเว้ยพี่ผมพรุ่งนี้เดี๋ยวเตรียมดูพรุ่งนี้ว่าจะศักดิ์สิทธิ์ไหมเดี๋ยวติดตามให้ดีฉันในชีวิตคือถ้าสมมติฉันก็เลยเอาคนของฉันเนี่ยไปพิสูจน์สรุปนางหายเหรอหายนางเชื่อเลยเหรอเชื่อปกตินางไม่เชื่อปกตินางไม่เชื่อใครเลยแล้วอยู่ดีๆมาแย่งน้ำมนต์ใหญ่เลยเนี่ยเออนางบอกว่าเอามาเอาของดูทำไมอะไรเงี้ยบอกว่าหายโอเคนางหายเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าได้บุรีรัมย์นะซื้อตั๋วเครื่องบินไปอ๋อไม่ต้อง16นี้ฉันกับหนุ่มกัญชัยไปแล้วค่ะอ๋อจริงเหรอโอ้ไปด้วย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 อยากไปดูไปด้วยนะฮะเจ๊จดคิวไว้ก่อน16ไปด้วยไปด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเรามีอะไรเด็ดๆมาฝากกันอีกแล้วนะวันนี้ค่ะเรามีข่าวดีมาฝากด้วยนะคะทาง Tesco Lotus เนี่ยมาบอกต่อค่ะกับการรณรงค์เรื่องของการสวมหมวกกันน็อคโดยเฉพาะในช่วง7วันอันตรายส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแถมเตรียมจัดโปรโมชั่นส่งเสริมความปลอดภัยทั้งครอบครัวในช่วงปีใหม่เนี่ยแล้วก็วันเด็กด้วยนะคะหมวกกันน็อคคุณภาพมาตรฐานมอกนะคะถือได้ว่าTesco Lotusเนี่ยใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนนมาตลอดอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อสร้างวินัยการใส่หมวกกันน็อคนะคะแล้วก็ลดการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญนะคะจึงได้นำร่องโครงการในช่วงปีใหม่นี้นะคะโดยได้ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่นะคะมอบหมวกกันน็อคสำหรับเด็กจำนวน999ใบให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะ Tesco Lotus เนี่ยยังช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ด้วยค่ะเขามีจัดโปรโมชั่นนะหมวกกันน็อคเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่จากราคา399บาทเหลือ199บาทนะคะโอ้โหถูกอ่ะ199เองอ่ะเนี่ย199เท่านั้นเองตั้งแต่วันที่26ถึง28ธันวาคมนี้นะคะรวมถึงเตรียมจัดโปรโมชั่นส่งเสริมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องในช่วงของเทศกาลวันเด็กด้วยสำหรับหมวกกันน็อคเด็กนะคะสามารถไปซื้อได้ในราคาพิเศษแบบนี้ในช่วง13ถึง15มกราคมที่ Tesco Lotus Hypermarketทุกสาขาใกล้บ้านคุณค่ะโอ้สุดยอดครับขอบคุณด้วยฮะแน่นอนเมื่อวานนี้เราบ้าบอๆกันไปแล้วค่ะเราบ้ากันสุดพลังเลยเบรกสุดท้ายเรารู้สึกว่าวันนี้ก่อนจะปีใหม่เราเคยคิดจะเปลี่ยนอะไรใหม่ๆบ้างไหมเราเคยคิดบ้างไหมว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรอวะเราจะทำได้จริงหรอวันหนึ่งเราจะมีเงินล้านกับเขาจริงๆหรอวันหนึ่งถ้าสมมติเราเป็นคนชั่วๆเราจะกลายเป็นคนดีได้หรอแขกรับเชิญของเราวันนี้ไม่ใช่ดาราฮะแขกรับเชิญของเราในวันนี้ไม่ใช่คนดังแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้ขออนุญาตใช้ว่าจักโจรโจรติดคุกเลยสู่เจ้าของธุรกิจมีเงินเป็นล้านๆด้วยตัวเขาเองครับผมด้วยตัวเขาเองน่าสนใจดูวันนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจและเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเพื่อที่จะก้าวไปสู่ปีใหม่ว่าเราต้องทำอะไรสิ่งดีๆเขาบอกชีวิตเขาเริ่มต้นมาจากสลัมครับสลัมเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าความจนไม่ใช่เป็นโครโมโซมความจนไม่ใช่เป็นแบบว่าเราเกิดมาจนแล้วเราจะต้องจนตลอดชีวิตครับหรือเราเกิดมาชั่วแล้วเราจะต้องชั่วตลอดชีวิตหรือเราเกิดมารวยแล้วต้องรวยตลอดชีวิต
ลองดูเทปนี้ก่อนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ช่วงหน้าแต่ตอนนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณค่ะผู้สนับสนุนของเราด้วยกับฟินดีๆบอดี้ครีมนะคะอ่ะไปเบรกก่อนครับโอเคเดี๋ยวพักมาสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแชร์ฮะในรายการสดครับไม่ต้องตกใจสนับสนุนโดยฟินดีๆบอดี้ครีมเนื้อครีมวอเตอร์ดรอปรายแรกในประเทศไทยยอดขายอันดับ1กลับมากับแชร์สดๆท่านผู้ชมฮะเทปนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเทปที่ไม่ใช่ดาราแต่เทปนี้อาจจะใกล้ตัวท่านผู้ชมมากที่สุดเลยฮะจากเรียกได้ว่าชีวิตเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลยติดคุกด้วยซ้ำไปแต่ชีวิตก็กลับมายืนขึ้นมาได้ขอต้อนรับครับคุณติ๊กสิริทัศน์สมเสงี่ยมครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีพี่ติ๊กครับผมครับผมสวัสดีครับบอกว่าชีวิตของพี่ติ๊กนะเดี๋ยวจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ในตอนนี้บางคนเนี่ยสิ้นปีที่ผ่านมาจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมปัญหามันเยอะเหนื่อยทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จหรอหล่อนไม่เหนื่อยเหนื่อยมากเช้าเช้าไม่เหนื่อยโคตรเหนื่อยครับปีนี้เราเชื่อว่าทุกคนเหนื่อยหมดเราทำอะไรก็เหนื่อยหมดแต่บางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะรอดไหมวะเราจะทำอะไรบ้างวะเป็นกระแสมากนะเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็พูดถึงคุณในแง่ของไอดอลที่ประสบความสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ประสบความสำเร็จจากหูทองเส้นย้ายอย่างจนอะไรถึงเขาใส่อยู่ในนี้ครับผมไม่สังเกตเขาเลยนะมิจฉาชีพไงมิจฉาชีพตาเขาจะเลาะเลาะไปเรื่อยๆนะครับผมจริงๆแล้วทุกวันนี้รวยมาจากความรวยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเท่ากันคำว่ารวยของคุณนี่จะต้องเท่าไหร่จริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยสัก10-20ล้านขึ้นไปตอนนี้ผมแค่ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะแต่กว่าจะมาได้วันนี้คุณวันที่คุณแบบไม่มีอะไรเลยก็เกิดขึ้นมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวเล่ามาก่อนที่จะประสบความสำเร็จชีวิตคุณผ่านอะไรมาบ้างโอ้ยผมโตในสลัมครับเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนมากครับแล้วก็อยู่ที่ไหนมาก่อนอยู่ที่โคราชครับบ้านเกิดผมอยู่ในซอยวัดสแกที่โคราชครับค่ะเคยนอนสะพานลอยไม่มีบ้านอย่างเงี้ยผมเกเรผมหนีออกจากบ้านไม่อยากอยู่บ้านก็ไปนอนสะพานลอยบ้างข้างบนสะพานหรือใต้สะพานข้างบนครับข้างบนด้วยใช่ครับเพราะเมื่อก่อนเขาจะนอนข้างใต้ใช่ครับแต่คุณติ๊กก็แอดวานซ์ขึ้นไปนอนบนใช่ครับเฟี้ยวครับเฟี้ยวครับผมแล้วไงต่อก็ไปนอนสะพานลอยแล้วก็พอมีอายุมากขึ้นก็อายุ15ก็เข้ากรุงเทพก็มาแจกใบปลิวอาชีพแรกในกรุงเทพคือแจกใบปลิวคือตอนนั้นหนีออกจากบ้านเลยใช่ครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่ฮะจริงๆผมหนีออกจากบ้านครั้งแรกอายุ10กว่าขวบเองครับ10กว่าขวบนอนสะพานลอยมาตลอดจนอายุ15ครับเข้าๆออกๆระหว่างบ้านกับตลาดกับสลัมอะไรพวกนี้ผมอยู่กับพวกนี้มาค่ะแล้วพอเข้ากรุงเทพตอนอายุ15ครับมาจากใบปลิวใช่ครับแล้วหลังจากนั้นตังค์ก็ไม่พอใช้ก็ไปรู้จักกับเพื่อนที่เขาเป็นแก๊งขโมยรถอยู่ด้วยกันฮะก็พูดง่ายๆไปเจอกันบ่อยๆอยู่ในร้านของชำอะไรเงี้ยโอเคก็เสนอตัวขอไปขโมยรถกับเขาด้วยขอไปทำงานด้วยใช่เพราะว่ารายได้มันดีผมแจกใบปลิวตั้งแต่เช้าเย็นๆเนี่ยผมได้300ก็200ท่านแต่เขาขโมยรถแค่3นาทีเนี่ยผมเขาได้ 3,000 เรารู้สึกว่าโอ้โหมันมีค่ามากในความคิดตอนนั้นน่ะมันคิดได้แค่นั้นว่าเราอยากจะได้ 3,000 บาทใช่ครับนะครับผมครับมันคิดได้แค่นั้นจริงๆคือไม่รู้จักถูกผิดแหละอยากได้ตังค์ใช่ครับจนในที่สุดทำไหมทำครับทำอยู่นานแค่ไหนทำอยู่เป็นเกือบปีอะครับเกือบปีตอนนั้นโอเคอาชีพหลักคือขโมยรถใช่ครับเก็บเงินมาได้เท่าไหร่ก็ได้จำนวนเยอะเฉียดล้านแหละครับฮะที่ไปขโมยเนี่ยเป็นแก๊งขโมยรถขโมยรถประเภทไหนขโมยรถมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์สมัยก่อนจะมีเทน่าโนวาถ้าเป็นรถผู้ใหญ่รถผู้ชายก็ KR NSR Serbico อะไรพวกเนี้ยรถไหนที่อยู่ในลิสต์ A เลยใช่ครับลิสต์ A นี่มียี่ห้ออะไรบ้างก็คือเนี่ยพวกที่เล่ามาเมื่อกี้นะครับใช่ครับเอาหมดเลยคุณได้คันละ 3,000 บาทถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงจะ 3,000 ถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ผู้ชายคือมีถังน้ำมันเนี่ย 5,000 ก็รวมแล้วสรุปเก็บมาได้เกือบล้านครับในระยะเวลาไม่ถึงปีแล้วไม่โดนจับไม่โดนตำรวจจับเลยถ้าแจกใบปลิวสู้ตายเดือนละ 9,000 บาทปีนึงก็ไม่ถึงแสนใช่ครับตอนนั้นขโมยรถเป็นปีครับไม่เคยโดนตำรวจจับเลยจริงๆแล้วผมจะบอกให้ผมเนี่ยพวกโจรเนี่ยนะครับไม่มีการทำงานแบบสุ่ม4สุ่ม5นะครับมันจะต้องมีการวางแผนเขาต้องเซฟตัวใช่ครับจะไม่มีแต่โจรกระจอกครับเห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดสวยๆอยู่แล้วเดินเข้าไปเอานั่นน่ะเขาเรียกโจรกระจอกโจรมืออาชีพเขาจะต้องวางแผนก่อนยังไงฮะหนึ่งมีใบสั่งก่อนสองรถมอเตอร์ไซค์คันนี้มาจากไหนอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยมันต้องสืบทรัพย์ก่อนต้องจับตามองใช่ครับเป็นวันครับครับจนในที่สุดชีวิตก็น่าจะดีนี่ครับอายุ10กว่ามีเงินล้านเกือบล้านครับเกือบล้านสิบหกอ่ะอายุ16มีเงินเป็นแสนมันก็น่าจะดีนี่ครับก็มันจะไม่ดียังไง
ก็มันเป็นเงินที่ได้มาจากสกปรกมันเป็นเงินสกปรกมันก็ต้องไปแบบสกปรกเงินร้อนไงครับผมก็ช่วงนั้นตำรวจก็ไล่ล่ากันตามล่าแก๊งพวกผมเริ่มรู้แก๊งแล้วใช่ครับเริ่มรู้ว่ามีแก๊งมิจฉาชีพก็ไหวตัวก่อนเลยผมหนีกลับโคราชเลยไปโคราชกลับบ้านก็ด้วยความที่หน้าตาก็บ้านนอกหน้าตาก็ไม่หล่ออยากมีแฟนกับเขาบ้างก็ไปเที่ยวคาราโอเกะไปอะไรก็ไปเจอสาวคาราโอเกะก็ไปหมดตัวกับเขาโดนผู้หญิงหลอกตัวเองยังไม่มีไซมีโมไซเป็นของตัวเองเลยแต่ผู้หญิงเขาอยากได้ตกตังซื้อเงินสดให้เขาเลยเท่าไหร่35,000ตอนนั้นจำได้เลยเอาแล้วไม่ไปขโมยให้เขาอ่ะเขาอยากได้ของถูกกฎหมายบ้างครับนะครับเขาอยากได้สร้อยก็ซื้อให้เขาเขาอยากเปลี่ยนที่นอนพักใหม่เฟอร์นิเจอร์ในบ้านในหอเขาใหม่ผมก็จัดให้เขาหมดเลยอย่าบอกว่าหมดนะหมดครับภายใน2เดือนกว่าผมหมดตังค์เลยไม่เหลือสักบาทเดียวเลยล้านเนี่ยล้านนะ 900,000 กว่าบาทเนี่ยหมดเกลี้ยงผมไม่ทำมาหากินเลยผมกินเที่ยวอย่างเดียวเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงหญิงอย่างเดียวตอนนั้นก็เป็นชาวเปรูใช่ครับเปรูอย่างเดียวเลย 400,000 กว่าบาทเลยนะทางการพนันอะไรเข้ามาหมดเลยตอนนั้นครับอ๋อผมคิดว่าเราได้เงินมาง่ายใช่ครับเราที่สุดไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยครับเปลี่ยนอาชีพอีกครับคราวนี้ไปเป็นแมงดาครับแมงดายังไงก็คือเพื่อนผมก่อนไปเป็นแมงดาผมโดนตำรวจจับเรื่องค้ายาบ้าก่อนฮะเอาไปค้ายาบ้าก่อนใช่ครับอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นอายุ16เกือบ17นี่มาเดินทางสายโจรเลยใช่ครับก็ไปมีเพื่อนรู้จักกันที่โคราชนั่นแหละก็เขาก็คือเขาขายยาอยู่แล้วเราอ่ะก็ไปอาสาเองนั่นแหละคือพูดง่ายชีวิตผมชีวิตผมไฟต่ำมาตลอดตอนนั้นได้เงินง่ายใช่ครับชีวิตไฟต่ำมาตลอดก็เลยอาสาเขาขายยาบ้าเป็นเพื่อนเขาด้วยก็โดนจับติดโดนรวบไปครับสิบตอนนั้นก็โดนจับไปก็ออกมาตอนนั้นติดคุกกี่ปีจริงๆแล้วตอนนั้นผมติดคุกแค่ไม่กี่วันเพราะว่าผมหนึ่งผมเป็นเยาวชนสองผมให้การเป็นประโยชน์นำไปสู่การจับกุมของคนที่ใหญ่กว่าผมโอเคภาษาชาวบ้านเขาเรียกกันตัวให้เป็นพยานถูกต้องนั่นแหละครับติดคุกอยู่แป๊บเดียวครับติดคุกแป๊บเดียวได้ก็พ่อแม่ก็ประกันตัวประกันตัวมาในที่สุดชีวิตของเขาโอเคละผ่านคุกก็ถือว่าผ่านคุกอันตรายแม้มันจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆทำแล้วเนาะขโมยรถแล้วยาบ้าพร้อมแล้ววงเทคแดดเข้าแล้วนะชีวิตต่อไปออกมาจากนอกคุกเขาบอกจะเริ่มเคว้งแล้วไม่รู้จะไปไหนต่อคือกลับมาบ้านที่โคราชครับกลับบ้านกลับมาหาพ่อหาแม่มาช่วยพ่อแม่ขายก๋วยเตี๋ยวก็ไปนั่งล้างชามข้างฟุตบาทครับก็เพื่อนในคุกที่รู้จักกันไม่กี่วันนั่นแหละครับเขาก็ทยอยออกมากันอ๋อมีอย่างกีดมีอย่างกีดก็ครับผมเพื่อนผมคนนึงเขาก็มีแฟนเป็นพนักงานอาบอบนวดก็คุยพูดง่ายมีเมียเป็นหมอนวดโอ้ยไฟฝันแล้วผมก็เสนอตัวอีกอยากไปทำงานอาบอบนวดบ้างก็แม่ทางสายนี้นี่คุณเอาหมดนะคุณติ๊กก็คือแบบว่าเขาขับรถเก่งมาไงแฟนเขาก็สวยด้วยอะไรเงี้ยใช่แบบว่าแบบเขาแบบก็กูดูมีตังอะไรเงี้ยก็อยากสบายเขาบ้างก็เลยไปกับเขาพี่มดดำไปขอเขาทำงานอาบอบนวดแล้วไปทำหน้าที่อะไรคะหน้าที่แรกในวงการอาบอบนวดผมเลยคือในฝันเนี่ยจะได้ไปใส่สูทผูกท้ายเชียร์แขกเท่ๆแล้วก็เดี๋ยวหาจีบหมอนวดเอาโอ้สุดยอดอาชีพแรกในวงการอาบอบนวดผมเป็นเด็กรับรถครับโอ้ตายที่ไหนที่โคราชเหรอในกรุงเทพครับในกรุงเทพครับนั่นแหละครับเป็นเด็กรับรถก็คอยโบกส่องไฟคอยโบกครับโอ้แต่วันวันนึงก็ได้ติ๊บเยอะนะโอ้700-800ครับอ๋อใช่พี่ไปทีพี่ก็ติ๊บ100-101ตลอดเวลาแต่ไม่เคยเจอพี่ติ๊กไงครับผมไปคนละที่กันครับครับครับทำอยู่นานไหมคะก็ทำอยู่สักพักนึงแล้วก็อย่างมันเป็นเรื่องของความใกล้ชิดผมเป็นเด็กรับรถผมเป็นดูแลที่จอดรถทั้งหมดผมก็ชอบใครผมก็จะคือที่จอดรถมันจะมีทั้งรถพนักงานแล้วก็มีทั้งรถของแขกผมชอบสมมุติผมชอบคนเนี้ยบ่ายสองเขามาละผมจะจันแต่ได้เป็นโสเภณีสมมุติครับเบอร์ตองเบอร์ตองผมจะกันที่จอดรถแบบในร่มไว้ให้เขาละเราจะได้อยู่ในร่มใช่มาแล้วกันแล้ว VIP ใช่แล้วแล้วก็ผมก็จะคอยเปิดประตูคอยอะไรให้เขาแล้วก็พอเขาเลิกงานมาผมก็เปิดประตูรถส่องไฟอะไรให้เขาทำความสะอาดเช็ดถูรถให้เขาอำนวยความสะดวกใช่แล้วก็เผื่อเขาจะมีใจอย่างนี้ไม่นานก็เสร็จผมแล้วมันไปเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นครับก็คือก็จีบกันเป็นแฟนกันแล้วพอเป็นแฟนกันปุ๊บเขาก็อายเพื่อนที่มีแฟนเป็นเด็กรับรถเพื่อนมึงทำอะไรอย่างเงี้ยเด็กรับรถเขาก็ไม่ให้ผมทำไม่ให้ทำอะไรให้หยุดเหรอก็ให้อยู่บ้านเฉยเขาเลี้ยงครับเขาเลี้ยงแล้วก็ทุกเช้าเนี่ยเขาจะวางตังค์ไว้ผมที่หัวเตียง500ทุกวัน500ทุกวันโอ้โหนี่คุณเทพบุตรมากเลยอยากได้เงินมากผมอยากได้เกงไปเดินห้างมาอยากได้ก็บอกเขาเขาก็พาไปซื้อใช่ครับอยากได้อะไรก็บอกเขาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายหรอกผมก็ดูแลซักเกงไหนให้เขาใช่เหมือนกันแลกกันใช่ครับทำ
ทำอะไรที่แบ่งเบาภาระเขาได้ทำอยู่กี่ปีฮะผมอยู่ในวงการอาบนวดไม่ต่ำกว่า10ปีโอ้โหมีแฟนเป็นหมอนวดกี่คนทำอะไรบ้างดีกว่าที่คุณบอกอยู่นอกจากเด็กรับรถคุณทำอะไรบ้างก็พอมีแฟนเป็นหมอนวดแล้วมันจะมีกลุ่มเพื่อนเลิกงานกันมาเหมือนเด็กนักเรียนเลิกไปกิน MK กันไหมไปกินหมอนวดเหมือนกันเลิกงานมาไปเล่นไพ่ห้องนั้นไหมไปเที่ยวตรงนี้ไหมผมได้รู้จักเพื่อนๆของแฟนมากขึ้นคอนเนคชั่นมากขึ้นวันนึงผมก็ตั้งตัวเป็นเอเจนซี่ใช่ครับใช่ครับผมก็เลยตั้งตัวเป็นเอเจนซี่โตจากนี้เลยใช่ครับก็คือส่งเด็กด้วยใช่ครับโอเคแต่ส่งเด็กเข้าอาบอบนวด นะครับไม่ได้ส่งถูกต้องถูกต้องมันจะไม่ก็คืออาจจะแนะนำให้ไปที่นู่นที่นี่อะไรนั้นแล้วเราก็ได้ค่าหัวเวลาสมมติว่าทางพี่มดดำขึ้นทำงานรอบนึงฉันขึ้นทำงานได้ด้วยเหรอได้ผมก็จะได้เงินจากพี่มดดำรอบละ100บาทสมมุติว่าหนึ่งพี่มดดำรับแขกใน5คนผมได้จากพี่มดดำ500โดยที่ผมไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวอาบอบนวดเขาหักไว้ให้ผมก็คือเป็นเอเย่นใช่ครับอันนี้ก็คือระบบเขาทำไมรู้สับแบบพี่ชาก็มีนะมีเข้ามาในจำนวนหนึ่งแล้วก็ออกไปได้มาจำนวนหนึ่งของคุณคำว่าจำนวนหนึ่งในที่นี้คือสมมุติว่าเดือนนี้ได้มา 2-3 แสนเดือนนึงเหรอหมดก็หมดในเดือนนั้นเลยเพราะว่าเล่นไพ่ทุกวันนี่ไงมันแบบกิจกรรมเขามันใช้ตังค์ทุกวันไปเที่ยวไม่ใช่เฉพาะผมนะครับตัวหมอนวดก็เป็นหมอนวดเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับบางคนเนี่ยหาเงินมาได้สัก 3-4 หมื่นหยุดงานเงินหมดค่อยไปทำงานนี่คือวัฏจักรของคนพวกนี้จะเป็นอย่างนี้บางคนติดยาผมโชคดีตรงผมขายยาแต่ผมไม่ติดยาส่วนใหญ่คนขายยาจะไม่ติดยาครับนั่นแหละครับก็คือวงจรพวกนี้จะเป็นงี้ผู้หญิงบางคนเลี้ยงผู้ชายติดการพนันติดยาต่างๆอะครับมันเลยทำให้ผมก็ไม่เหลือเหมือนกันในที่สุดชีวิตเป็นยังไงต่อก็ไม่เป็นยังไงต่อผมเดินไปสุดทางของความชั่วแล้วอะมันเหมือนจะดีจะดีจะดีสุดท้ายก็เละหมดครับก็คือผมเดินไปที่ปลายทางอุโมงค์นั้นมันหนึ่งมันไม่มีรางวัลใดๆสองมันไม่มีคำชื่นชมอะไรมันว่างเปล่าหมดเลยผมยังมีกำลังและเรี่ยวแรงพอที่จะเดินกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ผมไม่เลิกเลยตอนนั้นอะไรคือจุดเปลี่ยนที่รู้สึกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วเราไม่อยากใช้ชีวิตทางนี้แล้วเบื่อหนึ่งเบื่อหน่ายสองคิดถึงวันที่ติดคุกคิดถึงน้ำตาพ่อแม่คิดถึงความลำบากที่เขาไปประกันตัวผมมาแล้วที่สำคัญที่สุดผมคิดถึงวันที่ผมนอนพื้นกระดานคือก่อนวันที่ติดคุกเนี่ยผมนอนบนฟูกนิ่มๆของผมในเตียงเดิมๆของผมแล้วผมก็กดรายการทีวีที่ผมชอบคือผมรายการแฉนี่แหละครับได้ดูได้ดูยังไม่ได้เปิดได้ดูเสร็จปุ๊บทีนี้ผมอยากกินเป๊ปซี่ผมก็เดินไปซื้อเป๊ปซี่มากินผมอยากไปไหนผมได้ไปแค่ข้ามคืนเดียวเองครับผมไปนอนพื้นกระดานเนื้อตัวผมเนี่ยนอนติดกับนักโทษด้วยกันเวลาจะอึนะครับขอโทษทีก็คือเวลายืนน่ะตัวแผงกำแพงอ่ะมันจะสูงระดับนี้แต่พอเวลานั่งมันก็จะเสมอคอเราพูดง่ายเราต้องอยู่ในสายตาของคนทุกอย่างคนทุกอย่างพูดง่ายผมแล้วในนั้นโหดมากไม่เหมือนกันในทีวีแต่รุนแรงในอีกแบบนึงก็คือใช้ได้แหละเข้าไปแล้วก็จะรู้ใช่ครับนะครับผมนะฮะพูดง่ายกลับตัวได้เพราะติดคุกนึกถึงตอนที่เราติดคุกในที่สุดนั่นคือจุดเปลี่ยนโอเคแหละบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาใช่ครับแต่คุณในขณะที่รายได้ก็ยังได้อยู่ครับไม่ใช่ไม่ได้ครับแต่มันอาจจะได้มาแล้วมันไม่เหลือใช่ครับจุดที่บอกเฮ้ยเราใช้ชีวิตอย่างนี้ไม่ได้แล้วใช่ครับคุณคิดถึงแค่คุกอย่างเดียวคิดถึงพ่อถึงแม่จริงๆแล้วตอนนั้นผมยังไม่ทันคิดถึงพ่อถึงแม่ด้วยผมคิดถึง2 อย่างที่ผมบอกคือผมเดินไปที่ปลายทางแล้วอ่ะมันไม่ไปไกลกว่านี้มันไม่ไปไกลกว่านี้เหมือนผมอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้วอ่ะว่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเลยอ่ะผมก็เลยวางหนังสือแล้วก็ไม่อ่านหนังสือใครละกูจะเขียนชีวิตตัวเองกูจะสร้างชีวิตตัวเองเขียนเองเลยใช่ครับอ่ะแน่นอนสิ่งที่คุณทำอยู่มันก็ได้เงินอยู่นี่ครับถ้าคุณกลับไปทำเป็นพ่อแล้วอ๋อผมเข้าใจความหมายละมันดันมีพวกรุ่นพี่ผมเห็นแมงดารุ่นพี่ไม่เคยมีชีวิตที่ดีเลยสักคนที่บ้านปลายอ๋อมีตัวอย่างให้ดูใช่ครับบางคนก็ตายเพราะโรคกามโรคบางคนก็ตายเพราะการพนันบางคนก็แก่ตายไปพร้อมกับความยากจนแล้วไม่มีคนที่เขาตั้งใจทำมาหากินไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอันนี้แล้วเก็บเงินไม่มีเท่าที่ผมเห็นไม่มีเลยครับทุกคนต้องออกเวนี้หมดใช่ครับเงินหามาได้เงินร้องก็ต้องออกไปหมดแต่ว่ามีพวกหมอนวดบางคนนะสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้เลี้ยงดูน้องได้ส่งน้องเรียนจบได้มีแต่ไม่ใช่ทุกคนนะน้อยมากโอเคใช่ครับนั่นแหละคุณเห็นจุดจบของพวกเขาใช่ครับคุณก็เลยบอกกูจะไม่ยอมตายแบบนั้นใช่ครับจะเคยจับเงินเดือนละเป็นแสนครับคุณจะต้องหยุดใช่ครับแล้วเปลี่ยนมาเป็นยังไงขายลูกชิ้นทอดข้างถนนเนี่ยครับได้วันละเท่าไหร่ก็400-500 500-600ก็โอเคจนพัฒนาเป็นขายได้เดือนละ100,000 บาท
ขายลูกชิ้นทอดข้างถนนเนี่ยครับทำยังไงให้ได้วันละแสนคือขายลูกชิ้นด้วยแล้วก็ขโมยทองด้วยครับผมครับประมาณนั้นยังไงได้เดือนละแสนระหว่างเขายืดตายเลยผมนี่ขายลูกชิ้นได้เนี่ยผมตอบแบบกระชับแล้วกันก็คือผมขายลูกชิ้นทอดจากวันละ 400-500เราก็เริ่มพัฒนาน้ำซุปน้ำจิ้มของเราให้มันถูกใจคนก็เริ่มขายดีจาก 4-500 เป็นวันละ 2,000 2,000 2,500 ขายที่ไหนขายหน้าเซเว่นนี่แหละครับขายริมถนนรถเข็นธรรมดาขายอยู่ที่จังหวัดในตัวเมืองโคราชเลยครับขายที่โคราชคุณขายลูกชิ้นอะไรลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่อะไรพวกนี้แหละครับที่ใช่ลูกชิ้นทอเสียบมาไปรับเข้ามากี่บาทเมื่อก่อนเป็นโลรับเป็นโลขายเป็นไม้กำไรนะสมมติซื้อมาโลละ30เสียบเป็นไม้ไม้ละ10ได้10กว่าไม้ลูกชิ้นลูกชิ้นทอดกำไร 50% ขาย 1,000 กำไร 500ทีนี้พอผมขายได้ยอดขายวันละ 2,000 ผมก็หาคนอื่นมาอยู่ขายแทนผมเช่นผมขายวันละ 2,000 ผมรู้ละกำไรกำไรวันละ 1,000 พี่มดดำว่างงานเหรอไม่มีงานทำใช่ไหมมาขายลูกชิ้นให้ผมนี่พี่มาแต่ตัวเลยผมมีร้านลูกชิ้นให้พี่มีทำเลพี่มียอดขายที่จับต้องได้จริงให้พี่ด้วยแต่ผมไม่จ้างพี่นะพี่มาขายลูกชิ้นกำไร 1,000 วันนี้ใช่ไหมพี่มดดำไป500ผมมา500คนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งเลยแต่เขามาตัวเปล่าเขาไม่ต้องลงทุนอะไรไม่พูดนะไม่ต้องมาเอาแต่ตัวมาอย่างเดียวแล้วลูกชิ้นของติ๊กอ่ะมันอร่อยแตกต่างกับคนอื่นยังไงเพราะว่ามันก็ขายเป็นร้อยล้านอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้อร่อยกว่าคนอื่นเลยครับแต่วันแตกต่างเขาตรงน้ำจิ้มครับอ๋อน้ำจิ้มน้ำจิ้มครับลูกชิ้นก็ไปรับเข้ามานี่แหละแล้วน้ำจิ้มเราได้สูตรมาจากไหนหรือแม่สอนครับแม่สอนเนี่ยแหละครับแล้วพอมีสาขาที่หนึ่งพอพี่มดดำมาขายแทนผมก็ไปเปิดสาขาที่สองตัวเองก็ไปเปิดใช่ครับพอสาขาที่สองก็เรียกคนมาขายอันนี้ละขายอยู่ตัวละพี่ชาวมาขายคนละ500ทานในระยะเวลากี่เดือนคุณถึงขยาย4เดือน4เดือนคุณขยายได้ทั้งหมด4เดือนขยายได้3ล้านรวมร้านของผมเองด้วยเป็น4ล้านค่ะผมเงินละล้านใช่ครับก็คือลูกชิ้นทอดมันเป็นอะไรที่มันไม่ซีเรียสมากพี่ใครไม่ต้องมีชื่อเสียงมากแค่คนเดินมากินแล้วชอบอย่างเก่งเค้าก็กลับมากินใหม่ใช่เค้ากินแล้วไม่ชอบเค้าก็ไม่พูดถึงเค้าไม่ด่าเราหรอกไม่เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ๆร้านก๋วยเตี๋ยวไปกินแม่งหมาไม่แดกเลยว่ะก็ไม่กลับมากินอีกเล่าให้เพื่อนต่อฟังด้วยแต่ถ้าเป็นร้านลูกชิ้นทอดเนี่ยเค้าไม่ได้ใส่ใจอะไรรู้มั้ยครับในที่สุดณวันนี้มีกี่สาขาลูกชิ้นทอดลูกชิ้นทอดไม่ได้ทําแล้วหยุดไปทําท่านผู้ชมฮะรายได้จากเดือนละเป็นแสนครับคุณคิดว่าเค้าน่าจะมีความสุขหรือยังแต่ผู้ชายคนนี้ไม่หยุดคิดครับผู้ชายคนนี้บอกวันนึงฉันจะต้องมีโอกาสแตะเงิน10ล้าน100ล้านครับวันที่คุณขายลูกชิ้นคุณมีเงินอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่ตอนนั้นก็มีเป็นแสนนะครับก็มีเป็นแสนลงทุนเป็นเท่าไหร่ร้านลูกชิ้นร้านลูกชิ้นลงครั้งแรก 8,000 กู้อีออนมาด้วยกู้อีออนไม่เกี่ยวเงินแสนไม่เกี่ยวเงินแสนนั่นเก็บไว้ก่อนใช่ครับคุณไปกู้มาด้วยอีออน 8,000 บาทครับเปิดร้านลูกชิ้นคุณมีโอกาสจาก 8,000 นั้นคุณมีโอกาสจับเงินล้านภายในระยะเวลากี่เดือนของลูกชิ้นใช่ไหมครับของลูกชิ้นผมไม่เคยจับเงินล้านกับลูกชิ้นเป็นเงินแสนเป็นเงินแสนครับจับเงินแสนภายในระยะเวลากี่เดือนก็เงินแสนแรกของลูกชิ้นเนี่ย45วันโอ้โหทำไมถึง45วันครับก็ผมได้กำไรสาขาละพันละพันละพันวันละ 3,000 วันละ 3,000 บาทเดือนนึง 90,000 ละบางแล้วบางวันก็มีขายเงียบบางวันก็มีขายดีใช่ถูกมั้ยโดยที่ถั่วเฉลี่ยกันไปถั่วเฉลี่ยกันไปก็40วันผมก็ได้แสนนึงละนี่ก็เป็นเรื่องนึงที่คุณเขียนไว้ในหนังสือใช่ครับยังไม่จบเขายังได้เขียนถึงเรื่องเพื่อนที่อยู่ในคุกที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นเศรษฐีลูกชิ้นเนี่ยใช่ครับยังไม่มีโอกาสถึงเงินล้านใช่ครับแต่ถ้าสมมติเขาเรื่องของเพื่อนเขาที่อยู่ในคุกมีเบนซ์ขับไหมมีครับทุกวันนี้มีเบนซ์ขับมีครับมีเด็กไหมมีเมียสี่คนด้วยครับเมียสี่สุดยอดโหสุดยอดเหมือนนึกถึงศาสนาอิสลามครับผมมึงบ้ากามเหมือนกันนะไม่ใช่ผมครับหมายถึงเพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนมีเบนซ์ขับครับมีเงินหลายล้านครับผมทำยังไงจากชีวิตคนที่อยู่ในคุกนะฮะพลิกได้ขนาดนั้นช่วงหน้ากับแชร์ครับกับท่านผู้ชมฮะจริงๆแล้วเทปนี้อาจจะเป็นหนึ่งเทปพิเศษที่เราตั้งใจจะทำให้ท่านผู้ชมจริงๆค่ะจากร้านขายลูกชิ้นครับได้เงินแสนแล้วครับคุณไปอ่านเรื่องของเพื่อนคุณที่อยู่ในคุกคุณไปอ่านว่ายังไงไม่ได้อ่านครับผมเจอกันในคุกเจอกันในคุกแล้วเขาก็มาของานผมทำขายลูกชิ้นเออครับแล้วก็
ผมก็แนะนำอาชีพขายลูกชิ้นให้เขาแล้วเขาก็กลับไปขายที่อุดรอ๋ออันนี้คือไม่ได้จ้างมาแบ่งกันละไม่ก็คือสอนมาขายยังไงแล้วก็กลับไปขายเขาก็กลับไปขายอุดรแล้วเขาก็ใช้วิธีนี้แหละครับกับธุรกิจอื่นแบบเดียวคุณใช่ครับเปิดร้านกาแฟเปิดคาแคร์เปิดนั่นนี่นู่นเขาใช้วิธีนี้แสดงว่าเขาก็มีเงินใช่ครับก็หลังจากที่ขายลูกชิ้นนี่แหละครับหมายถึงขายลูกชิ้นก่อนจนสามารถมีปัญญาเปิดคาแคร์ใช่ครับมีปัญญาเปิดร้านอาหารใช่ครับเขาขายยังไงวะเขาก็ขายแบบที่ผมสอนเขาทุกอย่างนี่แหละครับแล้วเขาก็ไปต่อยอดในกรุงเทพไม่ใช่ในกรุงเทพอาจจะยากแต่คุณไปอุดรของตอนคือมันแทบจะไม่มีอะไรกินจริงๆใช่แต่อุดรอย่างนี้อาจจะเยอะแล้วเมื่อก่อนเนี่ยอย่างไปคุณลองไปหนองคายดึกๆเนี่ยกลางวันอย่างของกินเต็มเหนียวกลางคืนเนี่ยหายากเซเว่นอีเลเว่นเพราะมดดำนั่งนั่งรถตู้หาเป็นชั่วโมงเลยนะหาของกินไม่ได้เลยเปิดไปไม่มีกินไม่มีกินก็ให้ไปวนตามสารกลางอะไรเงี้ยใช่นะครับผมทีนี้พอคุณไปอ่านเจอไม่ได้คุยกับเขาครับจนเขารวยครับรวยกว่าผมอีกครับทุกวันนี้ขายลูกชิ้นเหมือนกันแต่เขารวยกว่าเพราะเขาใช้เทคนิคคุณใช่ครับแล้วยังไงต่อพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็มาปรับกับธุรกิจใหม่ไหมหรือยังไงบ้างก็ผมก็สอนเขาไปเขาก็ไปมีชีวิตของเขาผมก็มีชีวิตของผมครับแล้วก็ท้ายที่สุดผมลืมเล่าไปว่าลูกชิ้นทอดผมก็เจ๊งนะเอ้าที่ว่าขายได้เดือนเป็นแสนเออทำไมอ่ะน้ำจิ้มเราเด็ดจะตายขายลูกชิ้นทอดขายดีขายดีไหมขายดีเพื่อนเยอะชวนเพื่อนมานั่งกินเบียร์หลังร้านจากคนจากพนักงานออฟฟิศเขาเคยมาซื้อเคยมาเขาไม่กล้ามาซื้อละเขากลัวเขากลัวแซวเขากลัวขี้เมาแซวการกินเหล้ากินใช่แล้วครับเพราะว่าเพื่อนๆผมก็แซวไงน่ารักจังเลยน้องอะไรเงี้ยแล้วมากินบ่อยไหมมากินทุกวันเลยครับเอ้าอย่างนั้นก็พังนี่ไม่นานก็เจ๊งเลยครับคนก็ไม่กล้าเข้ามาใช่ครับใช่ครับนั่นเป็นบทเรียนนึงของผมเลยจนในที่สุดสิ่งที่เราห้องเห็นอยู่ข้างหน้านี้หม้อเบอร์เลอร์ครับ มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดด้วยการที่แบบว่าผมชีวิตผมเนี่ยผมมีฉายาครับติ๊กร้อยล้านทำไมได้ฉายาว่าติ๊กร้อยล้านเพราะไอ้ติ๊กเนี่ยทำอะไรก็เจ๋งเป็นร้อยร้อยล้านเพื่อ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 นร้านนอนเรือเพื่อนไม่เจอกันมานานเพื่อนจะถามทุกครั้งเลยไอ้ติ๊กมึงทำอะไรอยู่มึงเปลี่ยนอีกแล้วเหรอนี่คือฉายาติ๊กร้อยล้านคือเจอแต่ละครั้งไม่เคยทำอาชีพเดิมใช่ผมเจ๊งมาตลอดจนเงินก้อนสุดท้ายที่เจ้านายผมให้มาเนี่ยให้มาเปิดร้านจิ้มจุ่มผมก็เลยคิดว่ามึงเงินก้อนเนี้ยมันเงินก้อนสุดท้ายเท่าไหร่ให้มา60,000 60,000ก็เลยบอกกับแฟนบอกว่าอยากเปิดร้านจิ้มจุ่มเพราะว่ามั่นใจว่าตัวเองทำจิ้มจุ่มอร่อยแล้วก็ร้านจิ้มจุ่มเนี่ยในโคราชเนี่ยก็หาอร่อยก็ยากสำหรับผมนะแต่คนอื่นเขาก็กินร้านอื่นอร่อยผมกินยากก็เลยอยากทำจิ้มจุ่มที่มันดีกว่าที่เป็นอยู่ดีกว่าที่มีอยู่อยากทำอะไรให้มันแตกต่างและดีกว่าชาวบ้านเขาโอเคครับนะครับในที่สุดก็เลยมาเป็นนี่ใช่ครับนี่เลยจิ้มจุ่มหม้อเบอร์เรอร์ครับตอนแรกชื่อนี้เลยไหมไม่ชื่อนี้ครับตอนแรกหม้อชาวบ้านเขาอ่ะมันจะเป็นไซส์เล็กไซส์จิ้มจุ่มทั่วไปใช่สามเก้าสี่เก้าจะเป็นไซส์เล็กผมก็จะทำอย่างนั้นแหละตอนแรกผมก็ไปกับแฟนผมเลยไปซื้อหม้อระหว่างนั้นท้องเสียสั่งหม้อเขาแล้วนะขอเจ้าของร้านเข้าห้องน้ำหน่อยผมก็เดินเข้าห้องน้ำก็ผ่านไปเห็นหม้อใบแบบเนี้ยในใจอ่ะภาษาโคราชเขาพูดว่าแม่งหม้อเบลเลอร์เลยว่ะในใจคิดอย่างนั้นระหว่างที่ถ่ายไปคิดไปถ่ายไปก็คิดไปออกมาจากห้องน้ำเดินไปบอกแม่ค้าว่าไม่เอาใบเล็กแล้วใบเล็กผมไม่เอาแล้วป้าผมจะเอาใบเนี้ยแม่ค้าก็งงขายจิ้มจุ่มเหรอครับจิ้มจุ่มผมจะเอาใบเนี้ยแล้วเดินไปบอกแฟนผมว่าเขาได้ชื่อร้านละจิ้มจุ่มมอเบลเลอร์แล้วตอนระหว่างถ่ายกับคิดเนี่ย คิดอะไรถึงจะเอาหม้อใบใหญ่ก็เห็นหม้อมันใหญ่แล้วด้วยชื่อสะดุดด้วยสะดุดชื่อด้วยจนทำให้ขยายแฟรนไชส์มาเยอะแยะมากมายนี่คือผู้ที่มาซื้อแฟรนไชส์ใช่ครับนี่สาขาอยู่ที่ไหนฮะสมุทรปราการนนทบุรีครับผมยุคก่อนนะคุณเริ่มที่โคราชใช่ครับแต่คุณสามารถขายแฟรนไชส์มาใกล้ๆกรุงเทพมากขึ้นในกรุงเทพมียังมี17สาขาในกรุงเทพทุกวันนี้มีกี่สาขาเกือบ100สาขาครับโหโหไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยระยะเวลากี่ปีปีเดียวครับปีเดียวอ่ะฮะทำไมมันขยายเร็วขนาดคือผมเริ่มต้นธุรกิจด้วยการไม่เอาเปรียบใครเขามาซื้อแฟรนไชส์กับผมเนี่ยไม่กี่บาทเองนะแล้วจบเลยไม่ต้องมาจ่ายรายเดือนรายปีพูดง่ายเหมือนผลขายสูงไม่มีเก็บซ้ำเก็บซ้อนไม่มีเก็บซ้ำเก็บซ้อนขายทีเดียวจบใช่ครับทำไมถึงไปซื้อแฟรนไชส์เขาคะเอาจริงๆตอนแรกค่ะแฟนผมครับที่เปิดคุยครับแต่เขาส่งผมไปเทรนนิ่งไปอบรมอ๋อวิธีก
การของคุณก็คือว่าใครติดต่อซื้อแฟรนไชส์จ่ายก้อนเดียวจบจบเลยครับแล้วก็ส่งคนมาเทรนซะใช่ครับผมสอนน้ำสูตรน้ำซุปให้ผมสอนสูตรน้ำจิ้มให้แปลว่าคุณกลับบ้านไปคุณไม่ต้องมารับวัตถุดิบจากผมวัตถุดิบเองใช่เข้าแมคโครทีเดียวจบส่วนพี่ชาวอยากเปิดแฟรนไชส์ต้องเสียตังค์ให้คุณเท่าไหร่39,000ครับก็โอเคสูตรเสิร์ฟให้หมดเดือนเดียวก็ได้คืนแล้ว39,000ใช่ใช่ครับนะฮะบริหารดีๆได้คืนอยู่แล้วอย่างคุณทุกวันนี้ขายวันละเท่าไหร่ต่ำสุดต่ำสุดครับก็ไม่เท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะ5หลักหักหมื่นหักหมื่นหลักหมื่นต่ำสุดต่ำสุดเคยขายได้วันถึง6หลักมั้ยเอาจริงๆถ้างั้นแปลว่าไม่ได้ยืนยันเจ้าบุญธงชัยอยู่ข้างหลังไม่ถึงอ่ะไม่ถึงก็แต่ก็หลักหมื่นทุกหลักหมื่นเนี่ยรวมค่าทุนค่าของแล้วด้วยกำไรไหมกำไรครับผมโอเคไม่ไหวนะ99สาขาครับอีก1สาขาจะครบ100ใช่ทำได้ยังไงโดยที่คุณไม่ได้เป็นคนดังด้วยคุณไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยโอเคถ้าเป็นดาราเรายังพอเข้าใจแต่คุณเริ่มจากที่โคราชด้วยทำยังไงให้คนกรุงเทพไปเอาของคนโคราชมาเปิดอ่ะมันไหลไป99สาขาได้หลักการมีง่ายๆครับผมทำให้มันแตกต่างและดีกว่าในราคาที่ประหยัดชุดเนี้ย799บาทถาดเนี้ยนะครับทั้งถาดเลยกินได้10คนโอ้โหคนละ70กว่าบาทแล้วอย่างเมนูทั่วไปอย่างเงี้ยอันนี้ผมเพิ่งเปิดตัวรายการนี้รายการแรกนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกันเบรกหน้าครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาชิมกันครับสักครู่เดียวฮะวันนี้ร้านของคุณถือว่า3เดือนประสบความสำเร็จดีครับผมคืนทุนหมดยังคืนแล้วครับคืนเรียนจบจากมงเทพครับนิเทศศาสตร์ร้านคุณอยู่ตรงไหนอ่ะบอกไปทางออกทีวีร้านอยู่นนทบุรีนะครับผมตรงถนนเลี่ยงเมืองฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลรัตนาธิเบศนะครับผมแถวบ้านฉันเลยล่ะนะอยู่ตรงไหนฮะครับผมตอนนี้อยู่ถนนแพคกษาสมุทรปราการที่สนามฟุตบอลเดบัวอารีนาแล้วก็ปลายเดือนหน้ามีสาขา2ที่ตลาดนัดเรือบินเทพรักษ์ก็หมดเปิดมากี่เดือนเปิดสาขา2นี่4เดือนครับ4เดือนเปิดสาขา2อันนี้จากเริ่มต้นเปิดเดือนแรกกี่โต๊ะ15ครับวันนี้คุณมีกี่โต๊ะผ่านไปแล้ว60ครับโอ้ผ่านไปกี่เดือน60 3เดือนครับ3เดือนมี60 60โต๊ะครับเก้าอี้มีกี่ตัวฮะเก้าอี้3ตัวไปแล้วพี่ยืนกินโอ้ดูของเขาชิ้นใหญ่หมดเลยอะอะไรมันเนื้อมงเนื้อหมูเบคอนอธิบายเมนูใหม่ของร้านคุณหน่อยว่าจิ้มจุ่มของคุณปกติมีแต่หมูมีแต่ไก่มีแต่ปลาที่นี่มีอะไรบ้างคือปกติแล้วเนี่ยเราก็ขายกันชุดแบบนี้ครับแล้วก็อันนี้มันจะเป็นสูตรเวียดนามอันนี้เป็นสูตรต้นตำรับนะครับต้นตำรับคือเป็นสูตรแรกแบรนด์แรกที่เราขายสูตรเวียดนามคือเราพัฒนาสูตรน้ำซุปใหม่น้ำจิ้มใหม่นะครับแล้วก็ผมขายมาผมประสบปัญหาสมมติเรามากัน 4-5 คนเนี้ยพี่ชาวบอกเฮ้ยพี่ไม่ชอบกินตับว่ะอันนี้บอกแพ้กุ้งอะไรเงี้ยมันเกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นมาแล้วทำแบบนี้ออกมาสั่งแยกเลยสั่งแยกได้ไม่มาเป็นอย่างนี้แล้วชอบอะไรสั่งอันนั้นไม่ชอบอะไรก็ไม่ต้องสั่งอ๋อบางคนกินน้อยใช่ครับก็มาแบบนี้เลยประหยัดด้วยบางคนสมมติสั่งอันเนี้ยกินกันอิ่มหนำสำราญแล้วเฮ้ยแต่มันยังไม่สุดอ่ะแต่ถ้าให้สั่งอีกชุดนึงกินไม่หมดนะก็แยกมาก็แยกมาโอเคอ๋อหลักการคุณมันอย่างนี้จ้าตอบโจทย์แบบตรง29บาทฮะ29บาท29บาทหมดเลยเหรออ๋อขอโทษทียกเว้นอาหารทะเลนะครับอ๋ออาหารทะเลจานเท่าไหร่พี่39ครับเพิ่มก็เพิ่ม10บาทเองอ่ะปลาแซลมอนอ่ะปลาแซลมอน39ครับ39ใช่ครับโอเคแต่ถ้าเป็นเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออะไรใช่ครับ29บาทเนื้อหมูคนนี้แม่ได้ฮะเนื้อหมูคนนี้มั้ยไม่ได้กินหมูทั้งหมดทั้งมวลวันนี้หลักทำธุรกิจบางทีขายไม่ได้ขายของแพงเลยขายของถูกซะมากกว่าขายของทุกวันนี้ทำยังไงถึงมีโอกาสจับเงินล้านก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกครับ1ผมไม่เอาเปรียบแฟรนไชส์ผมเขาก็มีอิสระในการไปเปิดบริหารจัดการร้านเขา2ผมไม่เอาเปรียบลูกค้าก็เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันคุ้มไหมมันคุ้มนะมันคุ้มเลยแหละกินกันหลายๆคนแล้วมาเป็นหมู่คณะมันได้ความเป็นฉันมิตรผมไปกิน2คนกับพี่มดดำก็ไม่หมดหรอกก็ต้องชวนเพื่อนไปเอาละวันนี้เวลาของเราหมดจริงๆครับใครอยากจะติดต่อพวกคุณติดต่อยังไงฮะเข้าไปที่ Facebook นะครับจิ้มจุ่มมอเบลเลอร์สาขาต้นแบบนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0848283832นะครับคุณตั้มนะครับครับขอบคุณมากที่วันนี้แวะเวียนมาเราให้คุณ1เทปเต็มๆครับปกติเราไม่เคยให้แขกรับเชิญ1เทปเต็มๆครับแต่วันนี้เราให้คุณเพราะว่าเรื่องราวของคุณน่าสนใจครับน่าจะเป็นอีก1แขกรับเชิญครับท่านผู้ชมฮะที่ตอนนี้เรื่องราวของเขาได้มีการแชร์ไปเยอะเหลือเกินครับว่าคนเราถ้าเราเริ่มนับ1ก้าวที่2ก้าวที่3
มันจะง่ายง่ายขึ้นเหมือนกับเขาคนนี้ขอบคุณครับทุกคนที่แวะเวียนมาที่แฉขอบคุณมากมากครับขอบคุณ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 ครับท่านผู้ชมครับแฉเราจะขอย้อนทบทวนความสุขทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีที่เกิดขึ้นมาในแฉเรากลับมาเจอกันสดๆอีกทีคืนวันที่4มกราคมเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเราทั้งทีมงานเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกคนทีมงานทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับ